สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบกันนะครับวันนี้วันอังคารที่28มิถุนายน2022วันนี้พระศาสนจักรให้เรารึกถึงนักบุญอิเรเนโอพระสังฆราชและมรณสักขีก็เป็นนักบุญในสมัยแรกๆในศตวรรษที่2อะไรอย่างนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูประวัติของท่านนิดหน่อยแล้วก็ดูคำสอนของท่านนะครับอิเรเนโอเกิดที่เมืองสมีนาประมาณปี130และได้รับการศึกษาอบรมจากนักบุญโปริกัปซึ่งเป็นศิษย์ของนักบุญชรนครธรรมทูตโดยในนี้ท่านจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลสุดท้ายในแวดวงของบรรดาครธรรมทูตท่านเป็นนักเทววิทยาคนแรกของพระศาสนจักรเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระคัมภีร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจักรรวมทั้งได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีในด้านวรรณคดีและปรัชญาคลาสสิกท่านเป็นคนฉลาดรู้จักศึกษาดูท่าทีและชั้นเชิงของคู่ต่อสู้เสียก่อนแต่ที่สำคัญท่านมีความรู้สึกนึกคิดแบบคริสตชนที่ลึกซึ้งที่เมืองลียงท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์และต่อมาได้เป็นพระสังฆราชสืบแทนนบุญโฟตินุสซึ่งเป็นมรณสักขีในปี1177นะครับศตวรรษที่2นะภารกิจที่สำคัญของท่านก็คือต่อสู้กับความหลงผิดของพวกลัทธินิยมและพวกยอสติชิซึมโดยท่านได้ประกาศว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆเป็นผู้ไขแสดงสูงสุดของพระบิดาเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่และพระศาสนจักรเองก็ได้เจริญชีวิตพระคริสต์เจ้าและได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปหาพระคริสต์เจ้าและต้องได้รับการปฏิรูปปรับปรุงในพระองค์ซึ่งเป็นอาดัมคนใหม่และพระนางมารีทรงเป็นเอวาคนใหม่ชื่อของท่านก็บอกอยู่แล้วว่าหมายถึงสันติอิเรเนโอสเนี่ยหมายถึงสันติท่านได้พยายามเป็นคนกลางที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรตะวันออกกับพระศาสนจักรตะวันตกตะวันตกก็คือกรุงโรมนะครับนอกจากจะเป็นมรณสักขีโดยเสียชีวิตในปี202ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสแล้วท่านยังสมที่จะได้รับเกียรติเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรอีกด้วยทุกๆครั้งที่เรามาร่วมกันถวายบูชามิซาก็เป็นเครื่องชี้เห็นถึงห่วงสัมพันธ์ของสายโซ่ที่ไม่เคยขาดตอนเลยตั้งแต่การทานเลี้ยงอาหารค่ำของพระคริสต์เจ้าเรื่อยมาจนถึงบรรดาครัสธรรมทูตบรรดาปิตาจารย์และอื่นจนกระทั่งถึงพวกเราในสมัยนี้ปังและเหล้าองุ่นซึ่งเป็นผลผลิตของแผ่นดินของการทำงานของมนุษย์ได้เข้ามามีส่วนในบูชามิซาก็เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นพระกายพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าทั้งสองอย่างนี้เป็นผลแรกของการสร้างใหม่อันเป็นเครื่องหมายของการเป็นเจ้านายที่พระผู้เสด็จกลับคืนชีพมีต่อสสารและจิตซึ่งจะได้รับการเปิดเผยให้เห็นก็ต่อเมื่อฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่จะปรากฏขึ้นนะครับพี่น้องคุณนะฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ก็คือยุคใหม่นั่นเองกับยุคของพระเยซูเจ้ายุคที่พระธรรมใหม่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับความหมายก็เป็นอย่างนั้นครับนักบุญอิเรเนโอนั้นก็มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่2นะครับก็เราก็ทราบแล้วท่านเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เป็นนักปราชญ์พระศาสนจักรมีคำสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดสู้กับพวกที่ต่อต้านพระศาสนจักรที่ถือปิดๆได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกซินเครติซึมและก็พวกยอสติชิซึมนะครับโดยที่ท่านได้ประกาศพระคริสต์เจ้านะครับเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คือมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับแน่นอนนะก็สมัยของท่านนั้นพระเยซูอะไรก็สิ้นพระชนพระองค์ท่านก็เสด็จขึ้นสวรรค์อะไรก็ว่าไปแล้วนะคือร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วแต่ว่ามีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์อยู่นะครับคราวนี้มาดูซิว่าแล้วเราจะทำยังไงในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านนักบุญก็อธิบายชัดเจนนะครับคือหนึ่งคือขอให้เราได้มีจิตสำนึกถึงพลังธรรมประเพณีที่แท้จริงซึ่งเราได้รับสืบทอดมาจากบรรดาข้าธรรมทูตคือให้เราได้เชื่อมั่นในสิ่งที่บรรดาปิตาจารย์บรรดาพระสาวก
ได้สืบได้สืบสานต่อๆกันมาได้สอนต่อๆกันมาให้เรานับถือและก็มั่นใจตรงนั้นและในเวลาเดียวกันเวลาที่เราได้ร่วมถวายบูชามิสซาก็ให้ทำด้วยจิตลมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปาพระสังฆราชก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันในบูชามิสซาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เหมือนกันทั่วโลกแล้วก็ทราบแล้วเป็นพระเยซูเจ้าองค์เดียวกันเพราะนั้นทุกครั้งที่ร่วมถวายบูชามิสซาเราจึงมีการเอ่ยนามพระสันตะปาปาเอ่ยนามพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์บรรดานักบวชอะไรกันแล้วแต่ก็เป็นเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญแล้วก็ให้บูชามิสซาและก็ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายของการชิดสนิทสัมพันธ์กับทุกๆคนที่มาร่วมถวายบูชามิสซากับเรานอกจากเราที่ไปอยู่ในวัดร่วมบูชามิสซาแล้วเราก็ต้องเห็นคนข้างๆด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ในบูชาขอบพระคุณเนี่ยสำคัญนะครับเราเข้ามาด้วยเจตนาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์บอกให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันและถวายแด่พระเจ้านี่คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติอันหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปวัดเนี่ยไปวัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะทำดีกับทุกคนด้วยตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาในวัดเราเดินมาแล้วก็มีคนนั่งอยู่เราก็ขยับที่ให้กันนั่งหรือว่ายิ้มเชิญมานั่งด้วยกันอะไรต่างๆก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ที่นั่งก็ว่างอยู่ก็ไม่ยอมให้ใครเขาจะเข้ามานั่งอะไรต่างๆแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะครับหรือบางทีที่นั่งประจำของเรานั้นมีคนมานั่งแล้วก็ไม่ต้องมาโหไม่ต้องไปอะไรเพราะว่านั่งตรงไหนก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันในวัดนะครับอันนี้สำคัญก็ขอให้พวกเราได้เอาเรื่องเล็กๆน้อยเหล่านี้นะมาแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตให้ได้นะครับก็ขอให้เราทุกคนนะครับจะได้เจริญชีวิตและมีชีวิตที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆในองค์พระเยซูเจ้าโดยเฉพาะในศีลมหาสนิทในบูชาขอบพระคุณขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด